เราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับเราใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ตั้งไฟครับจะทำให้เขามีลักษณะเป็นคาราเมลนิดๆนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิน้ำสำเร็จรูปมาในรูปแบบกระป๋องทุกคนก็จะเห็นว่าคนใช้แบบนี้ประจำนะครับเนื่องจากว่าอะไรฮะคุณภาพของเขาเนี่ยสม่ำเสมอเขย่าก่อนใช้นิดนึงนะครับสำหรับตัวซอสนะครับอันนี้น้ำตาลเราค่อยๆละลายละยังไม่ใส่ตอนนี้นะครับตัวแพนเค้กของเราจะใช้กะทิอยู่ที่100มิลลิลิตรนะครับส่วนอีกส่วนนึงนะฮะประมาณ2ช้อนโต๊ะก็ตวงไว้ด้วยอันนี้เอาไว้ทำซอสส่วนของกะทิใบเตยนะฮะเราก็ต้องมีใบเตยครับเดี๋ยวเราก็จะสับใส่ลงไปหรือใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับแล้วก็ปั่นหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วเราก็ต้องกรองครับกลับมาดูที่ตัวน้ำตาลของเราฮะเอาละลองดูนะครับเขาละลายแล้วครับผมแล้วเขาก็มีลักษณะที่สีเข้มขึ้นเป็นลักษณะเหมือนคาราเมลแล้วนะฮะใช้ได้แล้วครับเรายกออกมาจากความร้อนนะครับไก่ตัวนิดนึงค่อยๆหยอดกะทิลงไปครับนะครับเขาจะฟูขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปทั้งหมดครับคุณผู้ชมลองดูนะครับตอนนี้ผมได้ซอสละเพื่อเป็นการที่ทำให้เขาเย็นลงเร็วขึ้นเราเปลี่ยนภาชนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาเตรียมส่วนประกอบของแพนเค้กกันนะฮะผงฟู2ช้อนชาใส่ลงไปรวมกับแป้งครับเกลือฮะใส่หยิบมือครับเอามาตั้งไฟนะฮะอุ่นให้ร้อนดีครับหลังจากที่เขาเริ่มร้อนแล้วนะครับเราค่อยปรับลงมาให้เป็นไฟกลางครับสูตรนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือจะแยกไข่ขาวไข่แดงครับส่วนไข่แดงก็ใส่ลงไปรวมกับกะทิใบเตยเลยครับไข่ขาวนะครับผมตีให้ขึ้นฟูครับใส่น้ำตาลครับผมน้ำตาลเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะใช้ได้แล้วครับก็ถือว่าเบาขึ้นเยอะทีเดียวนะฮะส่วนประกอบที่เหลือนะครับตีให้เข้ากันครับใส่นมลงไปเพิ่มครับแป้งของเราซึ่งมีผงฟูเราก็ล่อนลงไปแป้งนะฮะใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันครับต่อมานะครับเนยละลายสุดท้ายฮะเราก็จะใส่ไข่ขาวที่เราตีขึ้นมาไว้กับน้ำตาลนะครับลงไปแล้วเราก็ตะล่อมครับเอาละต้องการให้แพนเค้กทุกชิ้นเท่าๆกันเราก็หากระบวยวิธีสังเกตนะครับว่าเขาใช้ได้แล้วหรือยังเวลาที่ด้านล่างได้รับความร้อนนะครับเขาจะเหมือนการต้มน้ำนะครับเขาจะมีฟองอากาศขึ้นมาเห็นไหมฮะปุด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 นะครับพลิกได้ครับเอาละค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับจัดจานครับผมเสิร์ฟคู่กับซอสน้ำตาลมะพร้าวของเราเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว